ัปดาห์ที่แล้วในมาสเตอร์เชฟประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันที่ทุกคนอยากเป็นผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาปอนครับปอนพิสูจน์ฝีมือจนได้เป็นจานที่ดีที่สุดส่วนคนที่เหลือต้องมาแข่งกันต่อในโจทย์ของหวานปอนคือผู้คุมเกมและเขาเลือกที่จะกำจัดคู่แข่งคนสำคัญหนทางที่จะรอดมีเพียงความคิดสร้างสรรค์และรสชาติเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดหนุยคือคนที่ต้องเดินจากไปไปแล้วเลิกคิดไปแล้วจะพาไปทำอะไรจะไปที่ไหนก็ไปเลยมันเดาอะไรไม่ได้เลยอ่ะหนูไม่เคยเก่งอะไรถูกเลยสักอย่างเฮ้ยบางนาชนบุรีคิดอย่างแรกเลยอ่ะฟาร์มจระเข้ไม่สวนเสือสีราชาก็สวนนงนุชเลยสักอย่างอยู่แล้วมั้ยในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนได้เดินทางไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อปฏิบัติภารกิจแบบทีมครั้งที่3และพวกเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าภารกิจที่พวกเขาจะต้องเจอนั้นจะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนโอ้ลงจากรถไปเห็นพื้นที่กว้างมากนู่นกรรมการอยู่นู่นค่ะวิ่งค่ะกระชับกระแชงค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะกรรมการเราก็เลยรีบวิ่งไปก็คิดอยู่ว่าจะทำให้ใครอ่ะโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Master Chef ประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะก็คือการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือว่าทีม Challenge ครั้งที่3พวกเราหวังว่าพวกคุณคงทำได้ดีกว่าทุกๆครั้งนะคะวันนี้นะครับพวกคุณจะทำอาหารเสิร์ฟให้กับนักกีฬาการอยู่ลานกว้างๆเนี่ยไอ้กีฬาชนิดเนี้ยน่าต้องใช้สถานที่ในการที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างนักกีฬาประเภทนี้วิ่งควายเห็นเป็นเลนใหญ่ๆนักกีฬาที่พวกคุณจะต้องทำอาหารให้ก็คือพอลองแงนหน้าขึ้นไปเราได้ยินเสียงเครื่องแบบหึ่งหึ่งหึ่งมาแล้วแบบเฮ้ยมันคือพลังมอเตอร์อ่ะพลังกายดิ้งเฮ้ยมันเหมือนซูเปอร์แมนบินลงมาเลยแบบคือมันดูเท่มากเลยค่ะขอต้อนรับพี่ๆทั้ง6คนค่ะเฮ้ยคือเท่มากๆเลยอ่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆ6คนลอดลงมาหูโคตรเท่เลยพี่ๆทั้ง6คนนี้นะคะเป็นนักกีฬาพารามอเตอร์ทีมชาติคุณกิติภพพรหมาท่านนี้เป็นแชมป์โลกปี2015แชมป์คิงส์ครับ3ปีซ้อนสาวน้อยของเราคุณเจนจิราชุยเนยเป็นแชมป์เยาวชนคิงส์ครับ3ปีซ้อนค่ะรองเท้าแดงเหมือนกันนี่ก็คือเหล่าคณะกรรมการที่จะมาชิมอาหารของพวกคุณครับผมแต่ไม่ใช่แค่6ท่านนี้ค่ะว่าแล้วจะมีนักกีฬาพารามอเตอร์มาชิมอาหารของพวกคุณทั้งหมด100กับ1คนค่ะโอ้โห1คนมาทำไมพอเขาบอกคนเล็กน้อยเนี่ยไม่ค่อยอยากไว้วางใจแล้วมันจะง่ายเพราะที่นี่ไม่เคยมีอะไรง่ายในขณะนี้นะครับนักกีฬาพารามอเตอร์จำนวน100กับ1คนกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมการบินเพื่อการแข่งขันและพวกเขาจะเคลื่อนตัวมาที่นี่สถานที่แห่งนี้เพื่อตัดสินอาหารของพวกคุณเนื่องจากนักกีฬาเหล่านี้นะคะต้องใช้พละกำลังในการฝึกซ้อม
ดังนั้นอาหารที่พวกคุณจะเสิร์ฟให้พวกเขาจะต้องเป็นอาหารที่มีพลังงานเพียงพอโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือการทำมิกซ์ซอสเซจมิกซ์ซอสเซจหรือไส้กรอกนานาชนิดโอ้ยพวกคุณจะต้องทำไส้กรอกไม่ต่ำกว่า3รสชาติ3รสแสดงว่ามันไม่ใช่แค่100ชิ้นนะ101คูณ3 303ชิ้นมันเยอะไปหมดวะและน้ำหนักเสิร์ฟในแต่ละจานไม่ต่ำกว่า300กรัมชิ้นละ100ชิ้นละ100กรัมชิ้นละ100กรัมก็คิดอยู่จะรอดไหมเนี่ยวันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้คุณต้องทำเครื่องเคียงอีก2อย่าง303ไส้กรอกเครื่องเคียงอีกคูณเข้าไปค่ะเกือบพันจานตายแล้วอย่าลืมนะครับว่าพวกคุณต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำไส้กรอกรสชาติแปลกใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาพารามอเตอร์ตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนักกีฬาพารามอเตอร์นะครับเชิญกลับไปซ้อมก่อนได้เลยครับเดี๋ยวเชิญกลับมาชิมได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับคราวที่แล้วนะครับเตยทำอาหารเป็นจานที่ดีที่สุดแล้วเควสเป็นที่2คุณทั้ง2คนจะได้เป็นหัวหน้าทีมเชิญออกมารับผ้ากันเปื้อนเลยครับเตยเป็นหัวหน้าทีมก็ไม่ออมมือให้อยู่แล้วยังไงวันนี้ต้องเต็มที่เฮ้ยเราเคยนำทีมชนะครั้งนี้เราต้องชนะหัวหน้าทีมต้องเลือกลูกทีมให้กับทีมฝั่งตรงข้ามตายแล้วเป็นของขวัญให้กันและกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็รู้ว่าใครเกลียดใครเตยครับคนแรกที่คุณจะเลือกให้กับเควสหรือเรียกง่ายๆว่าคนแรกที่คุณไม่เอาอ่ะคือใครครับคนแรกใช่ไหมคะคนนั้นไม่ต้องพูดเหตุผลอะไรเลยค่ะเขาทำหนูมาตลอดเวลาหนูเลือกเป่าแป้ให้เควสค่ะทำอะไรเขาทำอะไรหนูอ่ะเขาทำให้ผู้ชายทุกคนไม่เลือกหนูเลยค่ะปกปิดไปทีมหนูจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเขาเขาจะได้เป็นตัวเด่นจะอะไรกันนักกันหนาคะนี่มาแข่งทำอาหารนะคะเควสครับคนที่คุณไม่อยากได้คนแรกคือใครเลือกปอนให้เตยค่ะปอนเลือกมาลาให้เตยเขาก็โกรธกันอยู่นิดนึงนี่ก็เลยอ่ะไปสิไปปรับความเข้าใจกันเตยเลือกพี่แม็กให้เควสค่ะเขาเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการขนมหวานแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องการของคาวค่ะของคาวถนัดไหมแต่จริงๆแล้วเตยคิดผิดเพราะว่าถ้าเรื่องไส้กรอกอ่ะแม็กเชี่ยวชาญขนมอีกแม็กกินมาหมดละเดี๋ยวรู้กันขอเลือกพี่เบิร์ดให้เตยค่ะหนูให้ชานนท์ค่ะผมว่ามันรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นหมาที่ไม่ได้ถูกใช้อะพี่อยู่ไปมันก็รู้สึกรกกระดานอะเลือกพี่เอกให้เตยค่ะขอเลือกพี่ลูกเกดให้เควสทำไมฝั่งเตยเลือกแต่ผู้ชายเก็บกดอะไรหรือเปล่าครับให้เขารู้บ้างค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะเลือกใครบ้าง แต่จริงๆแล้วเตยไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับให้เขาทรมานอยู่กับหนูนี่แหละค่ะเควสครับคนที่4พี่บอลให้เตยเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเป่าเป้ผ้ากันเปื้อนสีดำเตรียมใส่ได้เลยเตยครับรู้สึกยังไงบ้างได้ผู้ชายหมดเลยนี่คือวันที่หนูรอคอยค่ะไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วค่ะหนูขอให้พี่นิวไปอยู่กับเควสแล้วกันค่ะงั้นคนสุดท้ายนะครับจีโน่เชิญเข้าทีมเลยครับหันไปมองทีมเตยจะแกล้งเขาหรือจะช่วยเขากันแน่เนี่ยวันนี้ฮะเตยอ่ะสวยยืนหนึ่งในทีมค่ะเป่าเป้ก็เป่าเป้วันนี้เป่าเป้อ่ะหลบไปก่อนเตยมาค่ะพวกคุณมีเวลา90นาทีในการที่จะทำอาหารนะคะและก็มีอีก60นาทีเพื่อเตรียมตัวเสิร์ฟเมื่อหมดเวลาแล้วพวกคุณจะต้องหยุดทำอาหารและก็หยุดเสิร์ฟทันทีพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
้อมแล้วเริ่มค่ะสำหรับการแข่งขันภารกิจแบบทีมในวันนี้ทั้ง2ทีมจะต้องทำมิกซ์ซอสเซจหรือไส้กรอกนานาชนิดไม่ต่ำกว่า3รสชาติพร้อมทั้งเครื่องเคียงอีก2อย่างเพื่อเสิร์ฟให้กับนักกีฬาพารามอเตอร์ทั้ง101คนเอาของไปเลยเอาของไปเลยในวันนี้ทั้งเตยและเควสจะต้องแสดงศักยภาพในการเป็นหัวหน้าทีมซึ่งพวกเขาจะต้องรับมือกับลูกทีมที่ฝั่งตรงข้ามเป็นผู้เลือกให้สำหรับโจทย์ของเราในครั้งนี้ก็คือไส้กรอกบอกเลยว่าไม่ง่ายการแข่งขันในครั้งนี้เราต้องการความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เอาที่จำเจที่ซื้อได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราถึงใส่โจทย์เข้าไปเป็น3รสชาติคุณอาจจะออกในแนวตะวันตกทำเป็นรสชาติตะวันออกหรือแม้กระทั่งรสชาติไทยให้กลายเป็นไส้กรอกที่อร่อยและมีความคิดสร้างสรรค์ได้แล้ว3ชนิดเนี่ยเขาต้องทำถึง101จานประมาณเกือบ300กว่าชิ้นเท่านั้นไม่พอครับผมเขาจะต้องมีเครื่องเคียงอีก2ชนิดที่เขาต้องทำเสิร์ฟคู่ไปด้วยถ้าคำนวณไม่ได้นี่จบผมหวังว่าเขาจะเรียนรู้จากการผิดพลาดเมื่อ2ครั้งที่แล้วและจะนำไปปรับปรุงกับครั้งนี้ครับสรุปว่าไส้กรอก3แบบมีที่จะทำเป็นกะเพราแต่ไม่มีใบกะเพราใช่ป่ะจะใช้โหระพาแทนโอเคอันนั้น1อันอีกอันเป็นไก่ผสมกุ้งเดี๋ยวนะจริงๆกุ้งไม่ทำไหมอันนึงเป็นเนื้อไปเลยอันนึงเป็นไก่โอเคในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมเรารับฟังทุกอย่างที่เขาเสนอมาเราจะไม่ขัดถ้ามันโอเคไฟรัดเริ่มเลยจะแม็กเป็นแม็กระบดเนื้อเฟรชครับจะทำเมนูอะไรครับวันนี้จะทำเป็น3อย่างอย่างแรกจะเป็นไส้กรอกหมูผัดโหระพาอันที่2เป็นไส้กรอกลาบไก่อันที่3เป็นไส้กรอกเนื้อทางตะวันตกมีพวกเครื่องเทศมีขาจันแล้วเควสแบ่งงานกันยังไงบ้างครับชาโนนกับพี่แม็กจะไก่กับเนื้อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปบดตอนนี้ให้พี่นิวล้างไส้อยู่เป่าเป้กับพี่ลูกเกดให้ทำเครื่องเคียงแล้วตัวเองทำอะไรครับตอนนี้จะช่วยเขาแลกไก่ก่อนถ้าเกิดตรงนี้ช้าจะช่วยตรงนี้ด้วยโชคดีครับโชคดีนะครับและไส้กรอกทั้ง3รสชาติที่ทางทีมสีแดงตัดสินใจทำก็คือไส้กรอกลาบไก่ไส้กรอกเนื้อพริกเคจันและไส้กรอกหมูผัดน้ำพริกเผาโหระพาส่วนเครื่องเคียงคือโคลสลอว์สีราชาซอสมายโยและมันบด2สีพี่แม็กอย่าหั่นใหญ่กว่านั้นเลยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นการนำทีมครั้งแรกของเควสแต่เควสก็บริหารจัดการทีมได้ดีทำให้การทำงานของทีมสีแดงเป็นไปอย่างราบรื่นฝั่งทีมสีน้ำเงินถึงแม้ว่าเตยจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมแต่เตยก็ใช้ประสบการณ์ที่เคยเป็นหัวหน้าทีมสามารถควบคุมลูกทีมและแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวเตยครับเตยทำไส้กรอกรสชาติอะไรบ้างมี3รสค่ะรสแรกเป็นรส3เตยค่ะใช้เนื้อหมูค่ะส่วนเนื้อวัวเนี่ยหนูจะใช้เป็นเหมือนรสฝรั่งหน่อยค่ะเอาเป็นเนื้อผสมกับตัวแอปเปิลไดซ์ค่ะตัวสุดท้ายเป็นไก่ค่ะจะทำเป็นรสชาติเหมือนไส้อั่วเตยเสิร์ฟกับอะไรอีกเสิร์ฟกับตัวแมสโพเซโต้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นสลัดค่ะแล้วเตยแบ่งงานยังไงก็คือพี่บอลจะดูแลเป็นส่วนของไส้อั่วค่ะส่วนพี่บอลจะดูพวก3เกิร์ลแล้วก็เดี๋ยวนะเบิร์ดจะเป็นคนหั่นเตรียมค่ะส่วนพี่เอกกับแม่จิโน่จะคอยดูพวกของเคียงค่ะแล้วเราคิดว่าเราจะคุมอยู่ไหมหนุ่มๆทั้งนั้นเนี่ยได้ค่ะวันนี้หนูสวยที่สุดในทีมค่ะจ้าทีมสีน้ำเงินคะทำเมนูอะไรสีน้ำเงินนะคะอย่างแรกไส้กรอกหมูแต่เป็นรสชาติ3เกลือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะไส้กรอกอย่างที่2คือไส้กรอกไก่ไส้อั่วส่วนอย่างที่3เป็นไส้กรอกเนื้อวัวเขาจะทำเป็นรสชาติตะวันตกและใส่แอปเปิ้ลเขียวลงไปส่วนเครื่องเคียงค่ะเป็นมันบดซีซ่าสลัดทั้งทีมสีแดงนะครับจะทำไส้กรอกทั้งหมด3ชนิดอย่างแรกนะครับก็จะทำไส้กรอกนะครับเป็นหมูผัดโหระพาใส่น้ำพริกเผาอันที่2เป็นไส้กรอกลาบไก่อันที่3เป็นไส้กรอกเนื้อใส่ผงเคจุนเนี่ยเป็นสไตล์แบบของลุยเซียนานะครับผมก็จะมีเพปเปอร์ก็คือพริกป่นเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีพาปริก้ามีพริกไทยดำแล้วก็เครื่องเทศอีก 2-3 อย่างที่อยู่ในนั้นเครื่องเคียงของเขานะครับจะมี mashed potato และอีกอันนึงก็จะเป็นสลัดแล้วจะใส่ซอสสีราชาเมโยเข้าไปมันมีพอป่ะมายองเนสอ่ะมีเยอะมากโอเคสีแดงแบ่งงานกันยังไงบ้างคะครับเนื้อสัตว์นี่ก็มีชานนกับแม็กซ์นะคะมันฝรั่งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลูกเกดกับเป่าเป้ส่วนนิวเนี่ยไปทำในตัวไส้คือเคสด้านนอกส่วนเควสเนี่ยคอยช่วยทุกคนครั้งนี้เนี่ยทีมสีแดงเนี่ยแบ่งงานกันดีมากเลยทั้งที่เควสเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมครั้งแรกนะแล้วทีมสีน้ำเงินล่ะครับบอลรับผิดชอบไส้กรอกไก่ไส้อั่วบอลรับไส้กรอกหมู3เกลือโรเบิร์ตเตรียมเนื้อสำหรับไส้กรอกเนื้อแอปเปิ้ลก็เตยอีกนั่นแหละคุมการปรุงรสจีโน่รับสลัดไปเอกรับผิดชอบมันบดเตยเนี่ยนะคะ
ขามีโอกาสเป็นหัวหน้าทีมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเขาก็เลยมีความคล่องตัวพอสมควรวันนี้บอกได้เลยว่าทั้งสองทีมดูมีการแบ่งงานที่ใช้ได้เลยแต่ยังวัดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าการแข่งขัน MasterChef เนี่ยเกมพลิกได้เสมอครับผมจริงด้วยตอนนี้กองทัพนักกีฬาพารามอเตอร์ทั้ง101คนกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและมุ่งหน้ามาที่สนามการแข่งขัน MasterChef ประเทศไทยซึ่งภารกิจแบบทีมในวันนี้ปักหลักอยู่ที่ตำบลหนองคออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพวกเขาทั้งหมดจะมาเป็นคณะกรรมการเพื่อตัดสินอาหารของทั้ง2ทีมซึ่งโจทย์ในวันนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะต้องทำไส้กรอกถึง3รสชาติในเวลาที่จำกัดพวกเขาต้องทุ่มเทอย่างสุดฝีมือและต้องตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ไส้กรอกที่มีความคิดสร้างสรรค์และสมบูรณ์แบบขณะเดียวกันฝั่งทีมสีน้ำเงินที่งานกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เมนูที่คิดไว้ไม่สมบูรณ์ใครทำซีซ่าสลัดจีโน่ค่ะจีโน่น้ำสลัดซีซ่าใส่อะไรบ้างกระเทียมมายองเนสน้ำมันมะกอกพาร์เมซานแล้วก็แอนโชวีคุณตรวจวัตถุดิบหรือยังกำลังจะไปดูค่ะได้หยิบผักมาล้างแล้วมันไม่มีแอนโชวีเตยค่ะตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณจะทำยังไงการเป็นเชฟก่อนที่จะทำอะไรคุณต้องเช็ควัตถุดิบให้เรียบร้อยหนูพลาดเองที่แบบไม่ได้เช็คจริงๆไม่มีเหมือนกันชิโน่เขาก็เลยแบบแก้ปัญหาในการใช้เคปเปอร์มาแทนชิมแบบมีซอสชิโน่มันเหมือนแล้วอะชิมก่อนว่าเนี่ยมันได้รสชาติซึ่งหนูก็คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีขณะนี้เวลาการแข่งขันได้ผ่านมาครึ่งทางแล้วในเวลาที่จำกัดพวกเขาต้องทำไส้กรอกถึง3รสชาติจำนวน303ชิ้นด้วยความเร่งรีบนี้จึงทำให้ผู้เข้าแข่งขันขาดความระมัดระวังเปาเป้ปั่นอะไรอยู่กำลังทำมันบดค่ะแล้วคุณใช้เครื่องนี้เหรอค่ะมันใช้ไม่ได้นะเควสอยู่ไหนเควสมาดูหน่อยมันบดเนี่ยถ้าเราปั่นเนี่ยมันจะต้องมีน้ำนิดนึงคุณใช้ของผิดประเภทมันไม่ได้เป้ก็ไปปั่นซะเลวเลยผิดเองไม่ยอมตรวจไอ้แมสหมายถึงว่าไอ้ที่เอามาแมสที่บดที่บดที่บดที่เป็นมือบดไม่ใช่มือปั่นก็ไว้ใจคิดว่าเรามองตาแล้วก็จะเข้าใจกันเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ขณะนี้กองทัพนักกีฬาพารามอเตอร์ทั้ง101คนกำลังเคลื่อนตัวมาด้วยอัตราความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตอนนี้ใกล้เข้ามาถึงสนามการแข่งขันของ MasterChef แล้วทั้ง2ทีมจะต้องรีบเร่งทำอาหารเพื่อเสิร์ฟให้ตรงเวลาเพราะว่าพี่ๆนักกีฬาจะต้องรีบกลับไปฝึกซ้อมต่อฉะนั้นทั้ง2ทีมจะทำงานด้วยความล่าช้าไม่ได้ทุกคนคะตอนนี้เวลาหมดไปแล้ว1ชั่วโมงยังไม่เห็นทีมไหนยัดไส้กรอกเลยค่ะครึ่งชั่วโมงคุณต้องเสิร์ฟแล้วนะคะได้ยินไหมครับครับครับลูกเกดครับค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับหั่นแครอทค่ะเพื่อจะไปใส่ในโคลสลอว์ค่ะตอนนี้คุณทำได้กี่จานแล้วครับ4จานตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง30นาทีลูกเกดทำช้าขนาดนี้ลูกเกดจะทันเหรอค่ะต้องทันค่ะเชฟเชฟครับเรียกอีกแล้วเชฟตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพิ่งได้กระหล่ำไม่กี่จานเท่านั้นเองเควสเป็นหัวหน้าทีมเควสก็จะไม่เช็คใช่ไหมครับยอมรับเลยทีมช้ามากมันยังไม่พร้อมจะเสิร์ฟสักทีเดี๋ยวให้เร่งมือค่ะสุดๆเลยค่ะได้ค่ะเชฟเดี๋ยวลูกเกดรีบค่ะเร่งเลยครับในขณะที่ทีมสีแดงได้แรงกระตุ้นจากเชฟเอียนจึงทำให้ทุกคนเร่งรีบและสถานการณ์ภายในทีมสีแดงมีความคืบหน้ามากขึ้นตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะมันหมดครับพี่ฝากปอนคนละค่ะทุกคนครับส่วนฝั่งทีมสีน้ำเงินแม้ว่าจะเหลือเวลาไม่ถึง30นาทีแต่ดูเหมือนว่าไส้กรอกของพวกเขายังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยเตยหยุดก่อนเตยรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเหลืออีกไม่ถึง30นาทีนะตอนนี้มีการยัดไส้กรอกเป็นรูปเป็นร่างสักอันนึงหรือยังยังค่ะกรรมการกำลังจะมาแล้วนะค่ะระวังเรื่องเวลานะคำนวณดีๆนะขอบคุณค่ะตอนนี้หมูเป็นไงบ้างอะคะหมูเสร็จแล้วครับเราอาจจะเป็นหัวหน้าทีมที่แบบเร่งลูกทีมได้ไม่ดีอะมันทำให้ทุกอย่างมันล่าช้ากว่าสิ่งที่เราคิดไว้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยค่ะหมูโอเคยัดไส้เลย
และตอนนี้กองทัพนักกีฬาพารามอเตอร์ทั้ง101คนได้เคลื่อนตัวมาถึงสนามการแข่งขันของ MasterChef เรียบร้อยแล้วและในไม่กี่นาทีต่อจากนี้ทั้ง2ทีมต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารจานแรกทันทีทุกคนคะขณะนี้นะคะพี่ๆนักกีฬาพารามอเตอร์ทั้ง101คนได้บินมาถึงแล้วค่ะว้าวมาแล้วว้าวเก่งกิ๊บมากมาเต็มท้องฟ้าเลยค่ะแต่ละนู่นๆๆโหทุกคนครับเหลือเวลาอีกเพียง15นาทีเท่านั้นคุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วเร่งมือเลยครับครับเร็ว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 เฮ้ยไส้แตกครับพี่ชนนท์ครับครับเชฟไส้กรอกที่คุณยัดไส้เข้าไปเนี่ย คุณคิดว่ามันแน่นเกินไปไหมถ้าเกิดมันแน่นไปตอนที่คุณจะเอาไปต้มหรือเอาไปทอดเนี่ยมันอาจแตกได้นะครับชนนท์ครับเชฟต้องเร่งแล้วนะครับเชฟขอบคุณครับเชฟปกติไม่ปกติมันยัดยังไงวะพี่ฟอมยัดไงวะยัดอย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยมาเลยเหรอ no 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 อยู่ต้องปึ๊บปึ๊บต้องแบ่งคนมาอัดไส้กรอกช่วยนะครับเชฟเอียนตอนนี้โค้งสุดท้ายใกล้ได้เวลาเสิร์ฟแล้วเป็นไงบ้างสีแดงนะครับผมเขาทำไซดิชนะครับหรือว่าเครื่องเคียง2อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีมันบดแมชเพเทโต้แล้วก็มีโคสลอแล้วของพี่ล่ะครับยังไม่เสร็จเลยเพิ่งตีน้ำสลัดเสร็จพี่จิโน่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ได้จะเต็มหม้อแล้วค่ะโอเคค่ะแต่ที่สำคัญครับไส้กรอกเป็นไงบ้างครับทางทีมสีแดงนะเขาใช้วิธีฉลาดใช้ได้เลยเขาจะเอาไส้กรอกไปนึ่งไฟอ่อนๆก่อนการนึ่งไฟอ่อนเนี่ยมันเสี่ยงกับการแตกน้อยกว่าและค่อยเอามาจีแต่ส่วนทีมสีน้ำเงินพี่ว่าเขาเสี่ยงเขาเอาไส้กรอกเข้าไปอบที่ไฟ180องศามันมีโอกาสที่ไส้จะหดอย่างเร็วและระเบิดได้ต่อให้เจาะรูเถอะไส้อาจจะระเบิดข้างนอกสุกจนเกือบไหม้ข้างในยังไม่สุกทุกคนครับคุณเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นที่คุณจะต้องเสิร์ฟแล้วพี่พารามอเตอร์มารอคุณอยู่เร่งมือเลยครับค่ะเชฟเวลาเสิร์ฟมันใกล้เข้ามาแล้วแบบปัญหามันเกิดขึ้นมาตลอดไส้กรอกแตกที่แตกหมดเลยเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหายังไงครับในขณะที่เวลาการแข่งขันกำลังเดินมาจนเกือบสุดทางผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมก็ยังคงเจอกับปัญหาในแบบที่พวกเขาไม่คาดฝันเวลาเสิร์ฟมันใกล้เข้ามาแล้วแบบปัญหามันเกิดขึ้นมาตลอดไส้กรอกแตกโอ้ยปวดหัวเควสครับครับเชฟเกิดอะไรขึ้นมันแตกครับน่าจะเพราะว่าใส่มันแน่นเกินไปนี่แตกหมดเลยเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหายังไงครับเดี๋ยวจะเอาอันที่ไม่แตกเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปจะให้มันหลวมกว่านี้ค่ะจะได้ไม่แตกคุณจะให้เขามายืนรอนะครับได้ค่ะเชฟเร่งเลยครับค่ะเราใส่ไส้แน่นเกินไปมันเสี่ยงต่อการที่มันจะแตกได้เวลาไปนึ่งหรือว่าไปทอดอะไรเงี้ยครับอันนี้หมูหมูเนื้อไก่พี่บอลมานี่เลยเจียเลยเจียโยนลงไปลงมาระวังน้ำกระเด็นเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีนะคะคุณต้องเสิร์ฟแล้ว3นาทีได้ยินไหมคะครับเป็นไงบ้างอ่ะผมพี่บอลใกล้หมดแล้วตอนนี้คือไก่ใกล้หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวปอนจะทำเนื้อต่อช่วยพี่อ่ะโอเคได้ค่ะปอนถึงไหนแล้วเชฟผมโหลดใส่ในไส้ใกล้หมดแล้วครับก็แล้วเอกกำลังครับกำลังเร่งเลยครับเชฟหมูกินดิบไม่ได้นะครับเชฟเร็วให้กรรมการรอไม่ได้ครับผมนะหันหลังมามีสองรถ
อีกรถนึงได้หรือยังไก่ย่างเสียอยู่ค่ะทุกคนครับเหลือเวลาอีกเพียง1นาทีคุณจะต้องเสิร์ฟแล้วเร่งมือเลยครับโอเคต้องทำถูกวิธีเพื่อให้ไส้กรอกเนี่ยได้ไปสำเร็จได้อยู่บนจานแบบสำเร็จรูป3ชนิดแล้วก็พร้อมเครื่องเคียงแบ่งคนมาเสิร์ฟก่อนเป้ไปเสิร์ฟ30วินาทีค่ะ30วินาทีต้องเสิร์ฟแล้วทุกคนพี่จิโน่เตรียมตัวพร้อมค่ะพร้อมค่ะคือวันนี้ดูทีมแล้วเราแบบต้องทำให้ได้ยังไงเราก็ทำเสร็จแน่นอนวันนี้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เสิร์ฟครับไปจ้ะเมื่อเวลาการแข่งขันหมดลงก็ถึงเวลาที่ทั้งสองทีมต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารต้องสีแดงอร่อยนะคะทีมสีแดงเลือกเสิร์ฟเป็นไส้กรอกลาบไก่ไส้กรอกเนื้อพริกเคจันและไส้กรอกหมูผัดน้ำพริกเผาโหระพาทานพร้อมกับโคลสลอว์สีราชาซอสมายโยและมันบด2สีมาแล้วค่ะขอบคุณที่รอนะคะในขณะที่ทีมสีน้ำเงินเสิร์ฟเป็นไส้กรอก3เกลือไส้กรอกเนื้อน้ำผึ้งแอปเปิ้ลและไส้กรอกไส้อั่วโดยมีเครื่องเคียงเป็นมันบดกับซีซ่าสลัดต้องมาลุ้นกันว่าไส้กรอก3ชนิดของทีมใดที่จะชนะใจเหล่านักกีฬาพารามอเตอร์ในวันนี้มีอันไหนเสร็จแล้วบ้างนอกจากเนื้อหมูขอมาใส่ก่อนเลยอันนี้หมูใช่ไหมเฮียโรเบิร์ตครับเชฟมั่นใจที่จะเสิร์ฟมั้ยมั่นใจครับเชฟมันไหมเตยค่ะลูกทีมคุณเสิร์ฟอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่ะไม่เอาไม่เสิร์ฟของไม่มีคุณภาพไม่ได้จัดการขอบคุณค่ะเชฟในขณะที่เชฟป้อมกำลังเข้าไปตักเตือนทีมสีน้ำเงินเรื่องการเตรียมเสิร์ฟอาหารไม่เกรียมถือถาดไปหาพี่เบิร์ดทีมสีแดงก็กำลังเจอกับปัญหาใหญ่ที่ไม่แพ้กันไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นครับพอดีมันบดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช้ไฟแรงเกินไปมันไหม้ใช่ไหมมันไหม้แล้วมันไหม้ใช่ไหมใช่ครับต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ใหม่ครับครับเดี๋ยวกลับมาขอบคุณครับคุณครับเชฟเพียงครับคนชิมนะครับกรรมการบอกว่ามันบดมันไหม้ครับมีกลิ่นไหม้เควสครับเชฟเควสลองชิมมันบดมันมีกลิ่นไหม้ครับแล้วไม่ได้ชิมก่อนเสิร์ฟหรอครับเชฟบอกแล้วใช่ไหมครับว่าทุกอย่างต้องชิมคุณเป็นหัวหน้าทีมนะครับอย่าทำให้ขายหน้านะครับค่ะเชฟเร่งเลยครับเควสมันไหม้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมกัปตันก็รู้สึกว่าเชื่อใจเราเต็มที่ที่จะทิ้งเครื่องเคียงเนี่ยให้เราทำเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเรามาพลาดให้การมีกลิ่นไหม้ได้ยังไงตอนนั้นรู้สึกแย่มากเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าการเสิร์ฟมันบดไหม้ให้กับเหล่านักกีฬาพารามอเตอร์จะไม่ใช่ปัญหาเพียงเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นกับทีมสีแดงเอาอีกแล้วเราวิ่งไปเสิร์ฟเห็นพี่ป๊อกวิ่งกลับมาคิดว่าสวยแล้วเพียงคะครับไม่สุกค่ะข้างนอกไม่นะคะแต่ข้างในไม่สุกค่ะเฟสอันนี้ไม่สุกไม่สุกคุณได้เช็คไหมครับทีมสีแดงทั้งหมดหยุดครับมานี่ก่อนที่พวกคุณจะเสิร์ฟต่อนะครับคุณต้องเช็คทุกจานเดี๋ยวจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะและถ้ามีจานไหนที่ไม่สุกอีกผมจะให้พวกคุณหยุดซ้อมทันทีครับตอนนั้นในใจเรานี่คือแบบโอ้โหทีมฉันตายแน่กลัวเขาบอกว่าหยุดทำได้แล้วแบบไม่ให้ทำแล้วอันนั้นน่ะคือกลัวมากขอหมูขอไก่ขอทุกอย่างเลยเราจะต้องดูอาหารให้ดีก่อนที่เราจะเสิร์ฟเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรับผิดชอบต่อคนกินและเมื่อการเสิร์ฟดำเนินไปได้ครึ่งทางคุณป๊อปและหม่อมหลวงภาสันก็เข้าไปถามความคิดเห็นของเหล่านักกีฬาพารามอเตอร์ว่าชื่นชอบอาหารของทีมใดมากกว่ากันชิมไปแล้ว2สีเลยชอบสีไหนมากกว่ากันครับสีแดงครับรสชาติกลมกล่อมตัวสีน้ำเงินเลยจัดจ้านนิดนึงครับชอบว่าสีแดงกลมกล่อมมากกว่าใช่ครับถูกต้องครับชอบสีไหนมากกว่ากันคะชอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินเพราะว่าอะไรเอ่ยก็เครื่องเคียงอร่อยมากค่ะชอบมันบดมากแล้วก็ไส้กรอกรสชาติโอเคเลยไม่เผ็ดไปไม่เค็มไปก็ค่ะ
สีแดงนี่รู้สึกถูกปากกว่าครับรสมันจัดจ้านนะครับค่ะเหมาะสำหรับคนไทยครับผมว่านะชอบสีไหนมากกว่ากันครับสีแดงครับอันนี้มันเป็นรสลาบกินแล้วรสดั้งเดิมแบบไทยๆอ่ะครับอันเนี้ยชอบถ้าเกิดว่ามีถุงน่าจะห่อกลับกินที่บ้านเลยอยากถุงห่อกลับด้วยใช่ไหมครับมันอร่อยมากค่ะอะไรครับไส้กรอกแป๊บนึงค่ะไส้กรอกหมูอ่ะไหนนั่นๆๆใส่เลยพี่ลูกเกดพี่เกดมาเลยพี่ไปเอาที่นึงมาเดี๋ยวผมจะตัดแล้วมันลงท่อเลยพี่สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทีแรกเลยนะเราเป็นห่วงสีน้ำเงินเพราะว่าวิธีการทำให้ไส้กรอกสุกเนี่ยเอาเข้าเตาอบที่180เราก็นึกว่าของเขาจะแตกและข้างในมีโอกาสไม่สุกสุกแต่เกมพลิกครับผมครับไส้กรอกของทีมสีแดงที่เควสทอดนะครับเกิดแตกขึ้นมาทำให้การเสิร์ฟเกิดล่าช้าขึ้นมาทันทีเลยครับเหตุการณ์ที่ตามมานะครับก็คือมันม่วงครับเป็นมันแม็กซ์นะครับของทีมสีแดงไม่นะครับผมแล้วทางทีมสีแดงนะคะมีอีกอย่างนึงก็คือไส้กรอกไม่ค่ะพี่ป๊อกเอามาให้นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเสิร์ฟไส้กรอกแบบนี้ได้ดูว่าเจอข้อผิดพลาดนะทั้งที่ตอนเตรียมอ่ะทีมสีแดงดูเสร็จเร็วกว่าเราต้องดูว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ทันไหมไปแล้วหลังจากเข้าไปเสิร์ฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะกลายมาพลิกล็อกครับค่ะเขาชอบสีแดงกันเยอะเหมือนกันครับเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยมีความเป็นไทยโดยเฉพาะตัวที่เป็นลาบไก่นะครับอย่างของป๊อกที่ไปสัมภาษณ์นะคะชอบทีมสีน้ำเงินมากกว่ารู้สึกว่าเครื่องเคียงกับตัวไส้กรอกเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีให้ยังไงก็ตามคือที่เราไปคุยเนี่ยก็แค่ไม่กี่คนเพราะทั้งหมดตั้งร้อยกับอีกหนึ่งคนใช่ครับยังมีเสียงอีกเยอะมากค่ะอีกเพียงแค่10นาทีนะคะเชฟเชฟครับเชฟไปมันไม่ใช่เดินแต่มันต้องวิ่งให้เร็วแล้วเพียงพอเสิร์ฟเอาแค่เส้นนั้นพอแล้วตอนนี้นะครับสีน้ำเงินเสิร์ฟไปแล้ว95จานส่วนสีแดงได้65จานคุณจะต้องเร่งครับเชฟทุกคนวิ่งไปด้วยกันไหมอ่ะไปจะได้หลายจานเลยเสร็จยังเครียดมากพยายามแบบเร่งตัวเองให้สุดเลยทุกคนครับคุณเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีคุณจะต้องหยุดเสิร์ฟแล้วเร่งเลยครับขอเชิญครับเดี๋ยวครับพร้อมกลับบ้านพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วเหรอเกิดแล้วตอนนี้นะครับสีน้ำเงินเสิร์ฟครบ101จานแล้วน้าจ๋าหงวงแล้วแหละสีแดงคุณจะต้องเร่งแล้วนะครับทุกคนวิ่งมาเสิร์ฟก่อนมาอันนี้ไปเลยค่ะไปเลยจ้ะสีน้ำเงินนำเราไปเยอะมากแล้วอ่ะเราต้องตามเขาให้ทันเราจะปล่อยให้เขาชนะไม่ได้เป็นไงล่ะทีมสีน้ำเงินดีใจครับทำทันผลยังไม่ออกแต่ยังไงก็ตามขอชมว่าเก่งมากจริงๆที่ทำได้ทันเวลาขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณครับลูดมงลงเสิร์ฟเสร็จก่อนเสิร์ฟครบก่อนใจแม่มาใจแม่มาเหลือเวลาเสิร์ฟอีกเพียงแค่3นาทีต้องหยุดแล้วค่ะถึงเราจะช้าเราก็จะต้องเสิร์ฟให้มากที่สุดที่เราเสิร์ฟได้ก็รีบวิ่งมีเท่าไหร่รีบวิ่งไปเสิร์ฟเท่านั้นคุณเหลือเวลาอีกเพียง1นาที1นาทีสุดท้ายเร่งเลยครับเฟ้ค่อย4จาน4จานฮู้ฮู้สักทีโยนหัวหน้าทีมนิดนึงหยุดเสิร์ฟครับเจ๋งมากทุกคนเนาะขอบคุณค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าอาหารของทีมใดจะถูกใจเหล่านักกีฬาพารามอเตอร์มากที่สุดทีมที่ชนะในวันนี้ชนะไปด้วยคะแนน71ต่อ30คะแนนค่ะแม่เจ้ามัน40คะแนนเลยนะน่ะ
ว่าจะเป็นเราหรือสีแดงอ่ะมันเป็นคะแนนที่แบบเหมือนโดนตบหน้าเลยอ่ะและทีมที่ชนะก็คือที่เราได้รับในครั้งนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมสีแดงด้วยนะคะส่วนทีมสีน้ำเงินเดี๋ยวไปเจอกันที่ MasterChef Kitchen ค่ะเริ่มค่ะในการแข่งขันภารกิจ8ทีมหรือ Team Challenge กับการรังสรรค์ Mixed Sausage หรือไส้กรอกนานาชนิดเพื่อเสิร์ฟให้กับกองทัพนักกีฬาพารามอเตอร์จำนวน101คนซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ตกไปเป็นของทีมสีแดงส่งผลให้ทีมสีน้ำเงินที่นำทีมโดยเตยต้องพบกับความพ่ายแพ้และพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในรอบบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ Pressure Test เห็นทีมที่ชนะอยู่ชั้น2ซึ่งปกติมันเป็นเราที่ไปอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วพอวันนี้เราเป็นคนที่ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนดำอ่ะมัน pressure test จริงๆมันกดดัน pressure test ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ฮะมันก็เป็นผลที่เราต้องยอมรับอ่ะเราแพ้มาท้อไม่ได้หรอกเราก็ต้องทำเต็มที่กลับเข้าสู่ MasterChef Kitchen นะคะในการแข่งขันภารกิจแบบทีมหรือว่า Team Challenge ทางทีมสีแดงเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยเลยสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ทั้งทีมเลยค่ะส่วนทีมสีน้ำเงินนะคะพวกคุณจะต้องมาแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอดกับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test เตยคะค่ะอะไรคือสาเหตุให้ทีมสีน้ำเงินของเตยแพ้หลุดลุ่ยขนาดนั้นจริงๆแล้วทุกคนเข้าขากันได้ดีมากค่ะแต่สิ่งที่เราแพ้เพราะว่ารสชาติอาจจะไม่ถูกปากค่ะและนั่นล่ะค่ะผลจากการรวมคะแนนจากกรรมการทั้งหมด71คะแนนทุกคนบอกว่ารสชาติของทีมสีแดงเข้มข้นกว่าแต่ของทีมสีน้ำเงินจืดสนิทโดยเฉพาะไส้กรอกตัวที่เป็น3เกลือใครรับผิดชอบตัวนี้คะผมครับบอลได้ชิมก่อนไหมชิมครับเชฟผมลืมคิดไปว่าถ้าไส้กรอกสุดแล้วจะมีน้ำออกมาอีกรสชาติเลยเบาลงไปครับจะยังไงก็ตามนะคะคนสุดท้ายที่จะต้องรับผิดชอบคือหัวหน้าทีมการไม่ตามงานนั่นหมายความว่าเตยไม่ได้ชิมไส้กรอกนี้ค่ะเชฟเจ็บใจครับถ้าผมทำดีเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องมาแข่งกันเองอาจจะไม่ต้องมีคนกลับบ้านโจทย์ที่จะใช้ทดสอบพวกคุณในรอบนี้เป็นอาหารอิตาเลียนอีกชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกรู้จักกันดีนั่นก็คือราวิโอลี่ไข่แดงโหราวิโอลี่ไข่แดงอาหารยุโรปสวยแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันจะกินราวิโอลี่สักกี่ครั้งราวิโอลี่ใส่ไข่ด้วยอ่ะราวิโอลี่คือพาสต้าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเกี๊ยวมีไส้ข้างในไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักหรือชีสซึ่งจะต้องใช้ความประณีตในการทำอย่างมากเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามแต่วันนี้คุณจะต้องทำราวิโอลี่ไข่แดงซึ่งไข่แดงต้องเยิ้มเป็นลาวาแบบนี้โอ้โหต้องมานั่งทำให้ไข่เป็นลาวาอีกวันเนี้ยสวยงามมากคือเห็นแล้วว่าทึ่งนะคะดูดีมากนะคะแต่ว่าในใจนึงก็
ตายแล้วดิฉันจะทำได้อย่างนั้นเหรอคะส่วนแป้งต้องไม่ดิบและไม่แข็งและสุดท้ายไส้และซอสจะต้องเข้ากันและมีรสชาติอร่อยโดยที่แป้งราวิโอลี่นั้นจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า4นิ้วค่ะ4นิ้วความยากก็คือทุกอย่างมันก็พอดีหมดต้มยังไงให้ไข่แดงมันยังเยิ้มอยู่อีกแล้วมันก็ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า4นิ้วไปอีกพวกคุณมีเวลา40นาที40ในการที่จะรังสรรค์ราวิโอลี่ไข่แดงพร้อมไส้และซอสพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะพอวิ่งเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งแรกที่ต้องหยิบและห้ามลืมคือแป้งกับไข่ไข่อยู่ไหนไข่ไข่ไข่แป้งไข่แป้งก็ยากแล้วไข่ก็ยากแล้วไหนจะต้องครีเอทไส้ไหนจะต้องทำซอสที่สำคัญคือมันต้องสร้างสรรค์ค่ะทุกครั้งที่แข่งเพรสเชอร์เทสอะที่พลาดจะคือคนที่ขาดสติซึ่งเรามีประสบการณ์มาถึง3ครั้งแล้วสบายมาครับคุณโจทย์ในรอบนี้ของเราก็คือราวิโอลี่ไข่แดงมีความยากง่ายยังไงคะพี่ป้อมความง่ายคงไม่มีนะ พี่ว่า ยากล้วนๆเลย โอเค เพราะว่า พวกเขาจะต้องทำแป้งราวิโอลี่ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นอย่างแรกเลยคือการนวดแป้งแป้งราวิโอลี่ต้องการเวลาพักเพื่อที่จะรีดออกมาได้ดีนะคะและที่สำคัญเราบังคับให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า4นิ้วการทำไส้ต้องระมัดระวังไข่แดงต้องไม่แตกไม่งั้นคุณจะไม่สามารถห่อแป้งนี้ได้เลยและการต้มนะครับจะต้องกะเวลาให้พอเหมาะพอดีนะถ้านานเกินไปเนี่ยไข่แดงด้านในจะสุกไม่เป็นลาวาแต่ถ้าใช้เวลาน้อยเกินไปเนี่ยแป้งกระดิบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องกะเวลาให้พอเหมาะให้แป้งเนี่ยสุกกำลังดีใช้ไข่แดงด้านในจะเป็นลาวาอยู่ครับสำหรับราวิโอลี่ที่ดีนะครับต้องตัดมาแล้วไหลเยิ้มเหมือนลาวาข้อ2นะครับแป้งราวิโอลี่เนี่ยพอต้มแล้วนะครับต้องสุกพอดีไม่ดิบแล้วก็ไม่แข็งครับส่วนข้อที่3นะครับอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากคุณจะต้องมีไส้แล้วก็จะต้องมีซอสที่เขาจะต้องรังสรรค์ขึ้นมาเองสมเป็นบททดสอบความละเอียดและแม่นยำจริงๆเลยโรเบิร์ตครับครับเชฟคิดว่าเมนูนี้ยากไหมยากตรงส่วนที่ทำให้ไส้มันเป็นลาวาครับแล้ววันนี้จะทำไส้อะไรซอสอะไรครับผมจะทำซอสชูชีครับไส้จะเป็นพิเรฟักทองครับ40นาทีจะทันไหมน่าจะทันครับเชฟอย่างนั้นขอให้โชคดีครับครับเชฟขอบคุณครับเชฟเอกครับครับเชฟรู้สึกมั่นใจไหมครับมันไม่ใช่ของที่ผมถนัดครับอย่าลืมนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ไม่ต่ำกว่า4นิ้วได้ครับครับ4นิ้วถือว่าเล็กมากสำหรับผมครับวันนี้ผมมาลบสถิติปอนด์7นิ้วฮะอ๋อแต่แสดงว่ามั่นใจมากมั่นใจครับผมแล้ววันนี้จะทำซอสกับไส้อะไรครับซอสต้มจิ๋วครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องของต้มจิ๋วเนี่ยไปอยู่ในไส้กับไข่ครับผมงั้นก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับเชฟเตยคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะเป็นไงเจอโจทย์วันนี้น่าจะรอดแล้วไส้ของเตยจะเป็นอะไรคะเตยจะใช้เป็นไข่เป็ดแล้วก็เอาไปดองซีอิ๊วค่ะแต่มันต้องเป็นราวิโอลี่ไข่แดงนะค่ะไข่แดงต้องเยิ้มไหลออกมานะอย่าลืมนะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใน MasterChef Kitchen ค่ะขอบคุณค่ะเชฟปอนครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับครับผมทำราวิโอลี่ซอสอะไรครับเป็นโบโลเนสพริกอ่องครับไส้น่าจะเป็นเห็ดผัดเหมือนกันครับปอนคิดว่าวันนี้ปอนจะได้อยู่ต่อไหมต้องได้อยู่ต่อแน่นอนครับเชฟแล้วคุณคิดว่าวันนี้ใครจะออกเตยครับเตยทำไมอ่ะครับผมเพราะเขาดูมั่นใจไปนิดนึงฮะเหมือนกับว่าบอลไม่ค่อยชอบหน้าเตยเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาสวยกว่าคุณคุณเลยไม่ชอบไม่ใช่สวยกว่าผมสวยกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมจะไปอิจฉาทำไมล่ะผมไม่ได้เป็นเคยเป็นเฉยเอาขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับเชฟเบาๆนะเบาๆเบาๆเบาๆพอแล้ว
เฮ้ยจิมยังไม่ลงเลยแม่ใครทำอะไรน่าสนใจบ้างคะเตยไส้เนี่ยเขาต่างกับคนอื่นเขาใช้ไข่เป็ดแล้วเขาเอาไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยไปดองซีอิ๊วและที่สำคัญเขาจะทำซอสผัดผงกะหรี่มันน่าจะเข้ากับไข่เป็ดดองซีอิ๊วได้เป็นอย่างดีมีอีกคนครับจิโน่ครับเขาจะทำราวิโอลี่ไส้กุ้งนะครับแล้วราดด้วยน้ำชุบหยำน้ำชุบหยำเป็นยังไงคะมันเป็นเหมือนน้ำพริกกะปิที่เป็นน้ำกินกับขนมจีนตอนเช้าที่ภูเก็ตนะครับคราวนี้ความคิดสร้างสรรค์เขาดีนะแล้วตอนนี้มีใครมีปัญหาบ้างคะบอลนวดแป้งเสร็จแล้วพักโดยไม่ได้ห่ออะไรเลยเดี๋ยวจะออกมาแบบเวลารีดแล้วแป้งแตกแล้วอีกคนนึงครับโรเบิร์ตนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ยอมเอาพลาสติกแรปกันลมกันลมแป้งด้านนอกเนี่ยมันจะแห้งเวลาเรารีดไปแล้วเนี่ยอาจจะแตกได้เหลือเวลาอีกเพียง10นาทีควรจะเริ่มรีดแป้งราวิโอลี่แล้วซอสและไส้ข้างในควรจะเสร็จแล้วค่ะ10นาทีได้ยินไหมคะครับเชฟได้ไหมพี่บอลเป็นไงอ่ะเดี๋ยวแป้งยังไม่ได้บอลครับเชฟมันจะได้เรื่องไหมบอลเอาแป้งรีดทั้งก้อนครับมันใหญ่ไปนะแล้วเมื่อกี้สูตรเนี่ยแป้งเห็นใส่นมด้วยเหรอครับผมไม่กลัวมันจะเละหรอเอาตรงๆเลยเนี่ยครั้งแรกที่ผมทำพาสต้าเองอ่ะหม่อมป้องเข้ามาเตือนอ่ะทั้งตื่นเต้นทั้งโลกทั้งลนเลยงั้นก็ขอให้โชคดีนะมีคนต้องกลับบ้าน1คนครับเชฟดันมากครับถ้ายิ่งทำเสียแล้วเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนี่มันเราต้องทำจานนี้ให้มันดีที่สุดอ่ะทุกคนครับคุณเหลือเวลาอีกเพียง5นาทีเท่านั้นราวิโอลี่ของคุณควรต้องต้มแล้วซอสควรที่จะเสร็จแล้วเร่งเลยครับครับเชฟเอกครับครับเชฟเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะเอกยังรีบแป้งไม่เสร็จเลยเอกตัวนี้หน่อยครับเชฟเร่งมือนะครับเชฟตอนนี้คนที่น่าห่วงมากที่สุดเลยคือเอกครับเขายังรีดแป้งไม่เสร็จเลยถ้าเขายังรีดแป้งไม่เสร็จนะโอกาสที่จะไม่ทันมีสูงมากเดี๋ยวเราจะต้องมาวางไข่แดงและใช้เวลาอีกอย่างน้อย2นาทีในการต้มแป้งราวิโอลี่กว่าจะจัดจานอีกใช่เหลืออีกเพียง1นาทีเท่านั้นทำจานนี้ให้ดีที่สุดในชีวิตของคุณเร่งเลยครับครับเชฟครับเชฟครับเชฟเวลาไม่พอว่ะงานก็เริ่มงอกเมนูที่ตั้งใจวันนี้จะทำไส้เป็นชูชีไม่ทันอ่ะเอาไส้มาทำเป็นซอสก็ได้วะเอาไส้ที่เหลือมาใส่ครีมใส่นมผัดปรุงรสยังไงก็ต้องมีส่งอ่ะ30วินาทีสุดท้ายคุณต้องมั่นใจว่าชิมอาหารแล้วและตรวจความเรียบร้อยของจาน30วินาทีค่ะครับเชฟได้ยินค่ะเชฟทุกอย่างมันคือแบบประดังประเดมากใส่จานขยงขยำขยำทำให้เร็วที่สุดในชีวิตอะฮะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ยกมือขึ้นครับบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ Pressure Test ในครั้งนี้คือโจทย์ที่กำลังจะตัดสินชะตาชีวิตของ6ผู้เข้าแข่งขันและจะต้องมี1คนที่ต้องหยุดความฝันและพลาดในการเป็น Master Chef คนต่อไปของประเทศไทยมั่นใจมั้ยว่าจะเยอะหม่อมเป็นลาวามั่นใจครับเชฟเยิ้มดีค่ะถูกต้องวันนี้โรเบิร์ตทำซอสอะไรและไส้อะไรเป็นซอสฟักทองโหระพาครับแล้วไส้ด้านไหนข้างในใช้ฟักทองโหระพาเหมือนกันครับอย่างเดียวกันข้างนอกข้างในเหมือนกันง่ายไปไหมข้อแรกครับ
ไข่แดงไหลเยิ้มเป็นลาวาครับเชฟแต่แป้งของโรเบิร์ตมีบางส่วนที่ไม่สุกดูด้วยตายังเห็นเลยว่ามันยังมีส่วนสีขาวมันก็เลยเจอส่วนที่ดิบแข็งครับส่วนซอสกับไส้ต้องมารอรุ่นนะครับเชฟแต่เขาก็เกือบไม่ได้เสิร์ฟซอสแล้วนะถ้าไม่ทำซอสนี่คือกลับบ้านเลยอะอย่างแรกเป็นไข่แดงเป็นลาวาผ่ามาแล้วเป็นลาวาครั้งที่สองแป้งจะต้องสุกไม่แข็งแล้วก็อร่อยส่วนดิบอันที่สามก็คือไส้แล้วก็ซอสรสชาติต้องเข้ากันเห็นผลงานตัวเองรู้สึกเลยว่าไม่น่าจะได้ขึ้นข้างบนน่าจะยืนอยู่ปากเหวแค่ลุ้นว่าเพื่อนอีกคนนึงจะแย่กว่าเราไหมคิดว่าจะเยอะไหมเยอะแน่นอนครับมาดูกันเข้าใจไหมเข้าใจครับบอลทำราวิโอลี่ไข่แดงเนี่ยไส้อะไรกับซอสอะไรครับราวิโอลี่ไข่แดงของผมเป็นไส้ไก่ชีสครับมีพาร์เมซานมีอกไก่แล้วก็มีเห็ดแชมปิญองครับตัวซอสข้างล่างกับไก่เนี่ยผมเอาไปหมักกับน้ำที่หมักไก่ครับเอามาทำเป็นซอสอีกทีหนึ่งครับไข่แดงของคุณเป็นลาวาดีนะบอลครับผมอย่างที่สองคือแป้งเนี่ยเคี้ยวแล้วสุกกำลังดีเลยครับไส้กับซอสของบอลเนี่ยเข้ากันดีมากที่สำคัญคือรสชาติแซ่บมากครับใช้ได้ครับขอบคุณครับนี่แหละสไตล์ผมเลยปิดงานสวยๆแบบเจมส์บอลถ้าเชฟตัดออกมาแล้วเนี่ยไข่แดงคุณจะเยอะไหมครับเยอะครับป้อนครับอธิบายจานนี้เชฟฟังครับอันนี้นะครับอยากให้มันลิงก์กับอาหารอิตาเลียนครับผมก็เลยทำเป็นโบโลเนสน้ำพริกอ่องตัวที่สต๊อกข้างในเวลาไข่แดงมันเยิ้มออกมาแล้วแล้วเวลากินคู่กับตัวน้ำพริกอ่องครับมันจะตัดกันพอดีครับป้อนครับครับเชฟข้อที่1ไข่แดงเยิ้มเป็นเหมือนลาวาครับผมครับข้อที่2แป้งบางมากแล้วก็สุกกำลังดีข้อที่3รสชาติไส้แล้วก็ซอสรสชาติของคุณเนี่ยจืดมากๆน่าเสียดายครับขอบคุณครับตอนแรกก็มั่นใจมากว่าเราจะไม่กลับบ้านแน่นอนพอกรรมการบอกเรื่องรสชาติมันจืดไปหน่อยก็ต้องดูคนที่พลาดมากกว่าเราซึ่งเขายังไม่ได้ชิมอีกตั้งหลายจานไม่เป็นไรลูกพร้อมไหมพร้อมค่ะเยอะไหมเยอะมากค่ะเชฟทะลักเลยอ่ะไอเดียดีนะคะที่ใช้ไข่เป็ดค่ะจานนี้เตยทำเป็นเหมือนผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเตยใส่ใบขึ้นช่ายลงไปด้วยให้มันมีกลิ่นแล้วก็มีลายค่ะแล้วก็ตัวซอสก็พอมาเจอกับตัวไข่เป็ดมันก็จะทำให้ละมุนขึ้นค่ะแป้งเตยบางนะบางจริงไข่แดงไหลเยิ้มเป็นลาวานดีมากส่วนแป้งบางสุกและที่สำคัญสวยด้วยค่ะไส้มีความชัดเจนของขึ้นช่ายได้ความหวานของหัวหอมส่วนซอสเป็นการคิดออกมาที่เข้ากันดีขอบคุณเก่งมากค่ะโอ้โหทุกคนทำออกมาดีเลยถ้ามีใครคนนึงแบบ
ไม่เยอะขึ้นมาในแจ็คพอตแน่นอนพอกรรมการเริ่มชิมมาเฮ้ยเยิ้มเยิ้มเยิ้มและเยิ้มเราเป็นคนที่5ไงเอาแล้วของคุณใช้เวลาต้มค่อนข้างนานคิดว่าจะเยอะไหมอาจจะเยิ้มน้อยๆค่ะมาดูกันเยิ้มแล้วปาดมาปุ๊บปิ๊ดเลยค่ะโอ้ยน้ำไหลเยิ้มดีใจมากไหนจีโน่ทำเมนูสร้างสรรค์จากเมนูบ้านเกิดยังไงบ้างครับตัวนี้ทำเป็นเหมือนกับอาหารเช้าของชาวภูเก็ตก็เลยทำเป็นราวิโอลี่ซึ่งมีไส้กุ้งแต่ว่าทานกับตัวน้ำชุบยำเนี่ยค่ะเพื่อทานให้เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไข่แดงของจีโน่เยิ้มเป็นลาวาตัวแป้งสุกกำลังดีน้ำชุบหยำเป็นน้ำชุบหยำแท้ๆทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหอมเหมือนเรากินขนมจีนน้ำชุบหยำแล้วใส่ไข่ต้มยางมะตูมลงไปถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์มากครับขอบคุณค่ะทุกคนทำไหลหมดอ่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือภาวนาให้มันออกมาดีคิดว่าจะเยิ้มไหมครับเยิ้มครับมั่นใจนะครับมั่นใจครับอธิบายจานนี้ให้เราฟังครับนี่ผมเลือกใช้เอาตัวมันเทศเนื้อหอมแดงไปบดทำเป็นไส้ครับแล้วซุปก็เป็นซุปที่เป็นต้มจิ๋วครับเป็นไงบ้างพลิกอีกด้านนี้ด้านนี้ฮะตอนนั้นคือไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจแล้วว่าเราจะได้อยู่ต่อไข่แดงไข่แดงเยอะเยอะแต่ว่าแป้งหนามันแป้งไม่สุกอ่ะเอ้าคืออะไรอ่ะกรรมการไม่ได้บอกอะไรเราเลยไม่ได้ไกด์มานิดนึงก็ไม่มีว่าเอ้ยมันดีไม่ดีอย่างเงี้ยการแข่งขันในครั้งนี้ได้สร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากเนื่องจากทั้ง6คนสามารถทำไข่แดงในราวิโอลี่เยิ้มออกมาเป็นลาวาได้เหมือนกันจืดใช้แล้วทำให้ต้องมาตัดสินกันที่รสชาติและความคิดสร้างสรรค์ในการทำไส้และซอสและ1คนที่แย่ที่สุดจะต้องกลับบ้านไปในวันนี้และบททดสอบที่คุณได้เจอในวันนี้คือเมนูราวิโอลี่ไข่แดงพร้อมไส้และซอสอย่างสร้างสรรค์ในสไตล์ของตัวเองคนที่ทำได้แย่และขาดความคิดสร้างสรรค์คนนั้นจะต้องกลับบ้านและคนที่ได้ผ่านเข้ารอบไปก่อนคนแรกนะคะบอลค่ะคนที่2เตยค่ะคนที่3ปอนค่ะเรามีคอมโพเนนต์ทุกอย่างมีไส้มีซอสแป้งเราดีไข่เราเยิ้มก็น่าจะโอเคแล้วคนที่4จีโน่ค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ
เราวัดกันด้วย3อย่างข้อแรกไข่แดงลายเยิ้มเป็นลาวาคุณทั้งสองคนทำได้ข้อที่2แป้งราวิโอลี่ของคุณทั้งสองคนแป้งสุกไม่ทั่วถึงเราจะต้องมาวัดกันด้วยข้อสุดท้ายนั่นคือรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ค่ะคนที่จะได้ผ่านเข้ารอบก็คือเอกค่ะโอเค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 ครับครับส่วนของโรเบิร์ตนะคะคุณใช้ไส้กับส่วนที่คุณเรียกว่าซอสเป็นตัวเดียวกันและมันไม่มีรสชาติค่ะครับเชฟขอให้ตั้งใจต่อไปค่ะครับเชฟโชคดีค่ะขอบคุณมากครับใจหายคิดถึงน้องๆคิดถึงรายการคิดถึงความท้าทายโลกของอาหารมันกว้างกว้างกว่าที่ผมคิดผมได้ไอเดียใหม่ๆได้โลกใบใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลHaley Konya.